ปะขอเนี่ยเขาเองดุ่มมานี่ลิแล้วผมดูฮะกระปูได้นี่ห้อยจะเต็มตุ่มเลยหักบวกเขามีแต่กระปูเขาอะกระปูป้ามีแต่กระปูสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนมาเด้อเดียวเลยมาเด้อพี่น้องมาใส่ตุ่มอีแม่ว่าอยากกินอ่อมกบให้สลัดไปขอซื้อกบน้องเขาเราบ่ต้องซื้อดอกแม่เฮาสิไปใส่ตุ่มให้กินเดี๋ยวสิมาลองเบิ่งพี่น้องอยากถามอีพ่อว่าใส่แบบใดแล้วก็ยังไหลงอขอขอกินประมาณละโอ้เพื่อเราสิมาตะเวนตกดินเดี๋ยวเราสิลองใส่ลองเบิ่งนะทุกคนพี่น้องวิธีใส่ตุ่มกบเนาะเฮาสิหาใส่ตามบริเวณที่ว่าน้ําขอนหรือว่าคางน้องคางหวยคางหยังก็ตามที่ว่ามีน้ําแบบว่ามันอยู่แคมน้ําอะแล้วเนาะแม่นแล้วไอ้ก็คล้ายๆคือก็เฮาใส่เบ็ดแล้วเนาะใส่ตามแคมน้ําเนาะบ่ผิดแต่ว่าอันนี้น่ะเฮาต้องเอาเสียมขุดบ่อนใส่เฮาก็เลยเลาะเบิ่งบ่อนนั้นคักๆบ่อนนี้คักๆปัญหาก็คือยามนี้น่ะน้ํามันขอนพี่น้องเขาเฮาก้อยมันตุ่มเฮาน่ะมื้อนี้น่ะ6ลังแต่บ่ฮู้ว่าสิใส่เบิดหรือบ่เพราะว่าเฮาฝ้าวมาตะเกียวเขาขึ้นค่ําแล้วก็พามาใส่ตุ่มบ่ฮู้ว่าสิได้ใส่จักลังละคือว่า 2-3 ลังนี่ก็มืดแล้วได้ยังยังนั่นนี่ยังยังไม่เสร็จมันเมื่อยเกี่ยวเข่าเลยเหี้ยเสยไปโอ้จนบ่ได้หายใจกันแม่นเหงื่อขวบมึงได้เลยได้เมื่อยเสยได้มันบ่แม่นขี้กระเดือนเออลืมรีวิวพี่น้องเหงื่อเฮาน่ะเอาปลาซับละเอียดให้มันมีกลิ่นของปลาน้ำขอนกบมันจังสิมากินก็คือแบบกินมันอาจสิเหม็นนิดหน่อยเนาะบ่แม่นเหงื่อคือกระเดือนได้ใส่ตุ่มต้องเอาเหงื่อปลาปลายังก็ได้ที่ว่าซับให้มันละเอียดเด้เออมันเหลือน้อยเดียวนึงเนาะเขาเขาเนาะเดี๋ยวมาลองเบิ่งเฮาสิใส่แบบใดมาตุ่มยังขึ้นบ่ออกอยู่ปลาเพื่อสิพอแรงน้ำน้ำนี่นะน้ำมันแห้งเวลาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอันสิใส่บ่อนนี่เนาะโอ้โดดลงแล้วก็ปะปงปงคอมเมนต์บอกดูทุกคนใส่เท่าไหร่ชาวใส่หันหนาหันหลังหากันก็ได้เนาะสองหลังเขาหันหนาตุ่มไปทางใดบ่ทางตะเวนขึ้นนี่พอวะเคยใส่กระบอกก็ตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วก็เข้าเสียมขุดบ่แล้วเข้าใส่ไก่น้องน้ำบ่ปี๊บเกิดมาคนไก่เวียดนามจับดูกบจะต้องเห็ดมาแล้วเลยนะกบร้อยเออไปเขาหันหนามันขึ้นโคกหรือหันลงน้ำวะหันปากมันลงน้ำเลยค่ะให้มันขุดพอดีเนาะตลกบอก้อนก็ไปใส่ตุ่มคือกันเลยนะก็จริงเราว่าสิมากับเขาแหละแต่ว่าเขาไปคนละทางตำผุดบัวแบบนี้เลยเนาะสูตรเฮามันเป็นเนาะใช่สูตรเฮานี่แหละเฮาบ่เคยใส่จักเทื่อเนาะอันนี้คือขี้ต้มเอ้ยต้มมาเสร็จเสร็จปลาทาบนปากมันพี่น้องฟังไทยว่าให้สลัดนะเอาปลาเค็งหน่อยแล้วป่อนเข้าไปในตุ่มรถเอาใส่ตะกี้นะแล้วมันก็สิหอมเนาะก็ใส่เนาะนี่ก็ดึงหยามาปุ๊บมีกินเนาะถ้ามาเรียนตุ่มมันที่เขาอยู่บ่สแปงถ้ากระปุกไว้กบในเออถ้าใส่ตุ่มน่ะพี่น้องมันสิมี2อย่างที่เขาตุ่มเฮาคือ1กบ2ปลาเอ้ย2กระปูพอเนาะ
นำชิเครื่องตุ่มเลยใส่วันใหม่พี่น้องมาเลยเรือหาหลังใส่ยูใส่วะเออใส่สองขางเนาะแม่เราลืมปะเห็นห้อยเขาใส่แล้วแป๊ะเตี้ยเขาใส่แล้วนี่ได้แป๊ะตะลุกคุยแป๊ะมาใส่ตุ่มแบบงงคุดกว่างผลแล้วไปนอกขี้ดินเนาะโอ้เอฟมาเขาเด้อเหรียญกี่ตุ้มแล้วก็เอาเหงื่อทาใส่ทุกคนแบบนี้เลยเคยู่ปะงามบ่แล้วก็เอาหยางมาปกมันจะแววหัวควันยิงหัวควันเจ้าของอีกแล้วว่าถือตุ่มมาลายผดที่แท้ถือมาหน่อยผดใช่ง่ายๆปากมันคือเบี้ยวอ่ะกบสิบ่ปากเบี้ยวบ่มากินเด้อมาขาวตุ่มเด้อค่ะทุกคนโอ้ยสลัดเราใจเต็มทึกๆอยู่บ่เคยใส่ตุ่มจักเทื่อใส่เองได้ใส่เลยก็บ่เกาะแต่ก่อนต้องเบิ่งทางมันเขาก่อนย่างไปย่างมาแล้วมาพอน้ําขวดนั่นนี่พี่น้องเอ้ยใส่เลยสลัดก็ได้บ่ลังเลเลยเพราะว่าหอยเลาะหาน้ํามาเทิงแล้วสลัดเลาะหาน้ําเทิงเลยทุกคนมืดแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยหวยปลาเหงื่อปลาน้ําขวดปลาข้อเนี่ยเขาเองตุ่มมานี่ลิปลาลอยเขาตุ่มแล้วท่านได้เห็ดยังได้อันนี้เนี่ยไม่ต้องเอายังลายก็มีแล้วหอมหอมได้กินหลุดไปก็มาตื่นเช้ากูเอาหรอกนะบอกก่อนไม่ใส่ตุ่มบ่อนนี่เขาบ่อนบ่มีน้ำแถละน้ำมันมีโอ้กบเขาแน่นอนเด้อมืออื่นเขาลายๆเด้อเอาเสียผ้าปกไว้แหละเอ้าคือปกปากตุ่มห้ามบ่หัวกบมันสิเขาน่ะได้เนาะเคยใส่ตะเบ็ดเรือ3ลังพี่น้องคือแบบว่าย่ำนี่นะเขาสิเริ่มเศร้าใส่เบ็ดเขาใส่ตุ่มหัวหนำมันขอนแล้วนะพี่น้องพอกันมืออื่นเศร้านะวาซิมันหรือบ่ตอนนี้ก็คือแข่งกันกับเสียงนักห้องใต้ดินโอ้คำมาดีดาดีดาจนหูสิแตกป่ะสบายดีเมื่อเศร้ามาย่ำตุ่มบ่เกาะมาเลยสเปรย์เรายังไม่ทันเราตื่นทุกคนตรงนี้ตุ่มหัวหนำปะก็เห็นใส่คือกันอยู่สบายดีหลังก่อนเดี๋ยวติดตัวเบิ่งตุ่มผู้สาวใส่ผู้สาวใส่ขาวอยู่บ่ถ้าใส่ยังบ่ขาวกันหักกับบ่ประมาทเลยพี่น้องเด้อมันบ่มีตำราแน่นอนใส่เกาะเมื่อคืนนี้อันนี้หอยกบนะเออบ่แม่นหอยหนูบ่หอยกบฮะห้าเนาะบ่ห้าบ่ห้าบ่ได้อันหัวมันสิถึกหรือบ่ถึกหัวแต่ว่าใส่แล้วก็บ่เป็นหยังโอเคอย่าบ่คืออยู่แล้วคือเงยก่อนกระเดิงปลาเถอะกระปูกระปูแล้วผมดูฮะกระปูได้นี่หอยจะเต็มตุ่มเลยหักบ่เขามีแต่กระปูเขา
ปูว้าวไม่ใช่กระปูเดี๋ยวเบิ่งเด้อล้างแหลกพี่น้องกระปูจากโตนี่นะ1 2 3 4เออหากระปูหาโตหักบ่มีกบกบมันสิอยู่ทางในเนาะสิแล่นเทิงห้อยกบเต็มอยู่กับบ่เขาเนาะโอ้ยพี่น้องอันอย่างน้อยมันก็มีอันกระปูถือละก็ดีใจเลยเพราะว่าคิดว่าบางเทื่อมันบ่ถือยังจักดีนะต่ำบ่มันต่ำกว่าครับตุ้มแต่อันนี้ต่ำกันเลยมันนอนเลยเอาใส่สามกันอยู่คุณหลังแต่ไม่แก้มือใหม่แก้มืออันนี้นะใส่แบบว่าเสียงวัดวัดดวงรีรอได้ใส่น้ำไปเบิดมันก็มียังย้ำอยู่บ่หลังนี้คือชิบูมียังเขาเลยเอามาปงเฉยเลยเอามาปงเฉยเลยเนาะกบเขาอยู่จัดเอามีกระปูเฉยโอ้ยพี่น้องได้กระปูก็ดีใจอยู่แหละยันบ่ถึกยังหั่นล่ะพี่ติกระปูห้องสลัดก็พี่ที่ใจก็พี่ที่ใจถุ่มเอากระปูนอนใส่ในห้องเนี่ยก็ใส่แหละถึกกระปูแล้วถึกเนาะถึกกระปูเอามันขึ้นรถไปก่อนเนี่ยงามันรถลังที่2ถูกเบิ่งอยู่ห้องห้องเป็นเสี้ยนได้บ่แม่นได้เนาะต้องมีการล่องที่ต้องถึกให้ยังว่าขักอยู่ได้มันถึกกระปูนี่ก็ได้พอใจอีกได้เฉกกระปูขักอยู่ได้แต่แกะอยู่ตัวนี้เลยตัวนี้ยังบ่มีหอยยังจักดีพวกนายจะเหมือนใจตุ่มนะหอยขี้กระเดือนโอ้บ่มีหยังอันสิมีหยังเบิ่งแน่นี่นะกดตุ่มก็บ่อัดเอ้าเนี่ยอัดกลมตุ่มน่ะป้าเอาออกจ้ะเอามื้อคืนนี่นั่นเอากระปูเน่าออกลืมเอาใส่ลืมเอาใส่โอ้ยกบมันก็ไปเบิดแล้วเนาะก็จ้ะน่ะสิถือกบหลายอยู่เนาะกระปูก็บ่ถึกโอ้บ่คักป้าลืมมื้อคืนนี่หลังนี่น่ะค่ําแล้วหลังนี่นะเม้นที่สุดป่ะไปเบิ่งไกลมันยังอยู่ไกลพี่น้องเขาเข้างามแฮงมันกะปูมันกะปูน้ำมันย่างก่อนไปใจเต้นตึกตึกติอยู่มันมาถึกแล้วขุดเอาเป็นได้ขุดมาหยัดใส่ตุ่มคิดว่ามันสิถึกเต็มตุ่มได้กระปูนะอันนี้ฮู้กบไปจักบ่แม่นเฮาเห็นเราใส่มื้อเช้านี่คือหมานแท้หลังนี้แห้งผู้สูตรสแปร์ได้หลังนี้ผู้ยังสิเข้าไปเฮาเว้นห้อยหยังห้อยนกบ่ห้อยหยังใส่บ่มีหยังนี่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 ห้อยกบเออห้อยกบบ่เข้าบ่บ่เข้าแท้บ่ถูกวิธีก็บ่เข้าเออบ่ถูกเนาะสิห้อยกบนกก่อนเนาะน้ํามันหลายโพดเออห้อยกบมีเฉยเนาะมันคือมานั่งเผาอยู่ซะล้างนี่บ่ถูกหยังมื้อหน้าจะมาใส่มื้อหน้าละมาแก้มือใหม่บ่เพราะว่าคันเฮาใส่แล้วมันบ่ถึกมันก็บ่ทันละไปเบิดเนาะก็เนาะหลังนี่หลังนึงนี่หลังนี่แห้งกระเทกบ่จักกูได้สะลงเฮาบ่ได้สะลงเนาะนี่เด้ว่าหล่ํามันก็แห้งโอ้ยเอาผู้ใดเอาสะหยังมาปกไว้ทางหลังมันเหลือคนมาหลักยามบ่ลมบ่ถึกหยังพี่น้องโอ้ยแต่อยากหัวแห้งอะดิลองสีมือซื่อๆเด้อทุกคนเพิ่นรับเห็นฮู้กบอยู่นั่นนี่ขุดเอาบ่ได้ก็ขุดเอาเบิ่งก่อนแม่นอยู่บ่กบดีอยู่ฮู้ตัวนี้บ่มีป่ะบ่มีขุดเอาเลย
สุดสลัดถือเสียมมาปันนี้ย่างหลังย่างหลังย่างหลังหนึ่งพี่น้องอยู่แคมป์น้องว้าก๊บอ๋ออีลีน้อยคุบก๊บให้นะไม่ได้นอนก๊บมาปานไปซะก็จิ้มหัวถือแนบมึงนะตุ่มกับหัวมันถือเนาะแนบดึกห้องเรามันนอนแฉกตรงบัดขึ้นนี่แล้วมีขี้ตมลอยปลาบนไปหาบตุ่มเมื่อคือหาบกบหลังนี่ผัดบ่มีเสือกจักแล้วมาหูคือกันเราเกี่ยวบ่ทันบ่ขึ้นว่าล้างคือถ่ายน้ำแห้งเอาขึ้นว่าเดี๋ยวล้างคือถ่ายวันนี้ฟาดหูนะเกี่ยงเลยนี่ล้างคือถ่ายห้อยอย่างห้อยกบห้อยกบกับห้อยนกป้อเรื่องเขานะบ่ฮู้ห้าบ่เห็นหยังไปเทื่อหนึ่งบ่เห็นน่ะบ่เห็นน้ำมันหยังกลับมาเลยที่สองจังเห็นสิมีอยู่บ่แต่ว่ามันสิเขาตุ่มบ่อันนี้ประเด็นน่ะบ่ฮู้คือสิบ่เขาดอกเนาะนิ่งก็ดอกห้าว่าบ่เขาเอาว่ะบ่ได้จักโตฮะบ่บ่บ่มานมันละกะมัดเนาะบ่ถือก่อยถือกระปูตัวหนึ่งกับปลาปลาตัวมันแล่นเขาเมื่อคืนนี่ตุ่มกบถือปลาใช่ตุ่มกบมันถือทั้งปลาถือทั้งปูแต่ว่าบ่ถือกบพี่น้องเดี๋ยวหลัดสิใส่สื่อคลิปว่าใส่ตุ่มปูเนาะบ่ใส่ตุ่มกบเพราะมันถือแต่กระปูเด้อทุกคนแก่มือใหม่อีกมื้อหน้าแก่มือใหม่อีกเพราะว่าคันเฮาหาอยู่หากินน่ะคือหลัดว่าแหละมันก็สิบ่มันตลอดดอกพี่น้องคันมันตลอดแม่ค้าในตลาดเพิ่นก็บ่มีลูกค้าเฮาต้องได้เข้าตลาดก็ซั่นก็บ่ได้ซื้อกินเด้มันก็ต้องมีมันแน่บ่มันแน่แต่ว่าอันนี้น่ะต้นเขาเขาย้องบัดเพราะว่ามันฮักแล้วเด้ออย่าหายกว่าเด้อไปก่อนเอาเขาป่ะเมื่อพอกันอยู่กันพอกินแล้วทั้งฝนทั้งแกงเวลากายเมื่อแล้วกระปูนี่ผู้ใดเอิ้นถามว่าได้จักโตน่ะเป็นคำถามที่แทงใจเอาไปยังดอกค่ะยังเคยใส่เวทกบมานอยู่ว้าวมาหยังว่าเอาสีดมาหายว่าจ๊ะเอาสีดมาหายอีลีแล้วจนได้หาบเมื่อนี่ล่ะมาตกกันแท้นะแล้วผู้ใดก็ลึ่งน้ำมาตัวนี้นะครับไปอยู่น้ำเขาเขาเอาไปเห็ดลูกก็ได้ผู้มาผู้ใดก็ลึ่งไปบดจำพ่อจังไปอยู่ใกล้อันนี้ติเอกมันผู้ใดมีจักโตได้นี่นะยังเนี่ยใส่ตุ่มประมาณละได้สีเขาสีมาสมาชิพมันบอกหลายกล่าวว่าบันนั่นบันโฮราคาจะใช้เงินได้สักอยากเมื่อน้ำเขาแดนออกหมดป้าได้หอมแก้มเขาเลยอยากเมื่อน้ำเขาสินหัวเห็นจะตุ่มบ่มานเจ็บป่ะเห็นจะตุ่มบ่มานแล้วสินไหมเขาขางัวแล้วเขาสินไหมแล้วเราสิมาแก้อ่อนกันว่าจะกินซอยจุกบอยู่อีเศร้าเด้อนี่นะมันถือปลาได้จังได๋มันเป็นน้ําผึกปลาเนี่ยบ่จักนี่คลําบ่ ปลาแล่นเขาใส่ตุ่มบัดนี่ว้าปลาคอใหญ่ตัวบักใหญ่นึง กะหัวเวนน้ํากะหางเวนหัวบ่อยากหัวดิโอเคเราตะกดแล้วเราสิแกะอันเอากระปูก่อนมื้อนี้กระปูเห็นบ่
มันกระถืออยู่ในพี่น้องแต่ว่ามันบ่ถือกบมันถือกระปูอีแม่น่ะอยากกินกระปูอยากกินกบแต่ว่าลูกสาวได้กระปูก็ต้องได้กินกระปูเนาะนี่ไผว่ามันบ่ถือกระปูหลังนี่ต้องหาตัวบ่ได้หลังแหลกนี่มันเข้าไปหาน้ํากินเนาะมันมีกลิ่นปลาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อทุกคนบ่กล้าให้เบิ่งหน้าอยากอายแห้งคลิปนี้บ่มันผู้ใดฮู้วิธีก็คอมเมนต์บอกให้เด้อพี่น้องสุดนี้สลัดบ่ฮู้ดีว่าใส่แบบใดเนาะทดลองใส่ซื่อๆโอกาสหน้าถ้าได้ใส่ใหม่จังสิถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะไปแล้วขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนบ๊ายบายมันได้อย่ามันตกเนาะ